สวัสดีครับยิ้มยาวยั่งยืนวันนี้อยู่ในตอนที่ชื่อว่าทำงานอย่างไรให้ยิ้มยาวยั่งยืนได้เพื่อนๆที่รักคุณเคยมีปัญหาติดขัดอุปสรรคในงานไหมครับงานมากงานยากงานเยอะทำไม่ทันวันนี้เสนอ3แนวทางนะครับสิ่งแรกคือจัดลำดับงานไม่มีใครสามารถทำทุกอย่างได้เสร็จพร้อมกันในเวลาเดียวกันได้เราจำเป็นต้องเลือกวิธีเรียบง่ายและได้ผลคือเขียนรายการงานที่อยากจะทำออกมาทั้งหมดนะครับแล้วเลือกทำงานที่สำคัญก่อนถ้าเราทำงานที่สำคัญและมีคุณค่าก่อนมันจะไม่กลายไปเป็นความเร่งด่วนแล้วมากดดันเราในภายหลังนะครับข้อที่2ก็คือความสม่ำเสมองานที่สำคัญงานที่มากจะสำเร็จได้ไม่ได้ด้วยการทำงานในครั้งเดียวคราวเดียวแต่มันเป็นการทำอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอจนเกิดเป็นความเคยชินเป็นร่องความเคยชินที่เราจะเลือกงานสำคัญมาทำก่อนทุกๆวันและนั่นทำให้เกิดความเคารพความภาคภูมิใจในตัวเองเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็สามารถทำให้พวกเรายิ้มยาวอย่างยั่งยืนได้หัวข้อที่3สำคัญไม่น้อยกว่า2หัวข้อแรกนั่นคือการสื่อสารครับในทำงานร่วมกันกับผู้อื่นนั้นเป็นธรรมดาครับที่จะเกิดความเห็นที่แตกต่างปริมาณงานที่ทับซ้อนหรือมากเกินเราสามารถสื่อสารเพื่อต่อรองเพื่อปรับปรุงเพื่อจัดลำดับและเพื่อทำงานร่วมกันได้อย่างเหมาะสมราบรื่นโดยอาจจะใช้ประโยคแสดงความรู้สึกและความต้องการเรียบง่ายอย่างเช่นจากเหตุการณ์ตอนนี้จากสถานการณ์ตอนนี้ในปริมาณงานแบบนี้เรารู้สึกว่ามันจะสับสนหรืออาจจะทำไม่ทันเราขอเลือกที่จะทำเรื่องนี้ก่อนนะครับนั่นคือการสื่อสารกับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับและรับฟังปรับจูนกันเมื่อได้มีการตกลงในเรื่องของเนื้อหาลำดับงานและขอบเขตเวลาแล้วมันก็จะทำให้คุณทำงานได้อย่างมีความสุขมากขึ้นการสื่อสารทำให้คุณไม่เก็บกดไม่แบกความเครียดความทุกข์ใจไว้คนเดียว3สิ่งนี้คงจะเป็นประโยชน์กับคุณพอสมควรใช้ได้ผลมากน้อยแค่ไหนอย่างไรหรือมีข้อคิดข้อเสนออย่างไรสื่อมาคุยกันนะครับในกล่องความเห็นด้านล่างหรือในไลน์ ID ส่วนตัวผม KRAISOS อ่านว่าไกร SOS สวัสดีมีความสุขกับปัจจุบันครับ